สวัสดีครับก็มาต่อกันในส่วนของ Scene Editor นะฮะก็น่าจะสงสัยเห็นเจ้าตัวลูกศรตรงนี้นะครับว่าหมายความว่ายังไงนะฮะลูกศรตรงนี้ก็หมายความว่าด่านที่เราสามารถที่จะไปต่อได้นะครับก็ตอนนี้ด่านที่เรามีนะครับขอซ่อนตรงนี้หน่อยนะฮะเราจะมีนี่นะครับด่านเริ่มต้นนะครับแล้วก็ด่าน1นี่นะฮะซึ่งด่าน1ตอนนี้ยังไม่ได้ใส่อะไรลงไปนะครับเราก็สามารถที่จะใส่ตัวแพลตฟอร์มลงไปได้นะครับนะครับแล้วก็ดูพิเคทได้นะครับลักษณะนี้นะครับก็สามารถที่จะสร้างด่าน2ขึ้นมาได้นะครับด่าน2ก็ทำคล้ายๆกันนะฮะปึ๊บปึ๊บนะครับอาจจะมีขึ้นไปด้วยก็ได้นะครับด่าน3เข้าไปได้นะฮะโอเคลักษณะนี้นะฮะซึ่งก็จะสังเกตเห็นว่าถ้าเราไม่ได้ตั้งช่วงเวลาไว้นะครับอันนี้มันก็จะยาวไปนะครับยาวสุดลูกหูลูกตาก็ตรงนี้จะเป็น Timeline Editor นะครับก็จะเป็นตัวตัดสินว่าเราจะมาพบแต่ละด่านเนี่ยจะปรากฏตอนไหนบ้างนะครับถ้าสมมุติว่าอันดับแรกสุดมันจะเป็น start นะครับแล้วก็จะมาในส่วนของช่วงที่1ช่วงที่2ช่วงที่3นะครับจะสังเกตว่าช่วงที่1ช่วง2ช่วง3เนี่ยมันจะมีขนาดแบบยาวเท่ากันตรงนี้นะครับถ้าเป็นยาวเท่ากันเนี่ยมันจะมีการสุ่มนะฮะสุ่มไม่เกิดขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวลองมาเล่นดูนะครับก็ตามลูกศรนี้เราก็จะเคลื่อนที่ไปเรียกว่าทางขวาไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวลองดูนะฮะโอเคในคลิปนี้นะครับก็กดลูกศรนะฮะมีปัญหานิดนึงนะครับเราโดนขังเอาไว้นะครับโดนขังเอาไว้นะครับอันนี้ไปสุดฉากถัดไปไม่ได้นะฮะก็เดี๋ยวก็อยู่ฉากสตาร์ทกันนะครับปุ๊บนี่นะฮะเราขังด้วยสีส้มเอาไว้นะครับก็ให้มันเป็นสีขาวหมดเลยแล้วกันนะครับโอเคนี่นะฮะเรากดเล่นดูนะครับอ๋ออีกส่วนหนึ่งตัวคอนเน็กชันนะครับนี่ขอลบออกก่อนนะฮะมันจะได้ไม่ผูกติดกันนะครับเมื่อกี้มันผูกติดอยู่นะครับไอ้นี่ตัวคาแรคเตอร์เราโดนผูกติดกับตัวนี้อยู่นะครับมันก็เลยไม่เคลื่อนไปไหนนะฮะโอเคครับมาลองดูโอ้มันเก็บเหรียญได้แล้วก็จบเกมเลยอันหนึ่งนะฮะนี่นะครับเราก็ได้เชื่อมไปฉากถัดไปนะครับมันเคลื่อนไปเรื่อยๆเรื่อยๆนี่นะครับมันก็จะแรนดอมขึ้นมานะครับก็จะตามที่เรากำหนดไว้นะฮะอันนี้อาจจะมองเห็นไม่ชัดนักเพราะว่ามองหน้าจอเราปรับมาเป็นแบบportrait นะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นมุมมองอื่นดีกว่านะฮะเปลี่ยนเป็น landscape แล้วกันนะครับโอเคนะฮะแต่พอเปลี่ยนเป็น landscape แล้วเนี่ยเราลองดูนะครับเพราะว่าหน้าจอตอนแรกเนี่ยเราไม่ได้สร้างให้มันเป็นตัว landscape ไว้นะครับตัวเฟรมของเกมนี่ก็ต้องปรับเหมือนกันหมดเลยนะฮะนี่เดี๋ยวปรับโอเคลักษณะนี้นะครับก็จะสังเกตว่ามันมีฉากมาต่อโดยอัตโนมัตินะฮะเนี่ยนะครับมีฉากมาต่อโดยอัตโนมัติเลยนะครับปัญหาก็คือถ้าสัดส่วนเราไม่ได้กะให้ตัวแพลตฟอร์มเราเนี่ยมันเป๊ะๆพอดีนะครับเวลามันต่อกันมันก็ต่อไม่เนียนนะฮะนะครับซึ่งจริงๆถ้าปิดดีบักโหมดไปเนี่ยมันก็พอจะดูได้อยู่แต่มันก็เห็นส่วนที่มันเหลื่อมๆมานะฮะเริ่มมาเรื่อยๆลักษณะนี้นะครับโอเคนะฮะนะครับแบ็คกราวด์ดูอุบาทมากเลยผมขอจัดการแบ็คกราวด์หน่อยแล้วกันนะฮะโอเคอ
เดี๋ยวเบียวไปก่อนโอเคนี่มันก็สแลนดอมไปให้นะฮะโอเคนะครับซึ่งไอการแรนดอมตรงเนี้ยเราสามารถปรับได้นะครับอยากให้มันเอาอะไรขึ้นมาก่อนเอาอะไรขึ้นมาหลังเนี่ยตรงนี้เราปรับได้เลยนะครับแล้วก็จะส่งผลต่อตอนที่เราทำพวกเช็คพอยต์ต่างๆด้วยนะฮะก็เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับตรงนี้พวกนี้ปรับสปีดได้นะฮะให้มันช้าลงกว่านี้หน่อยนะฮะรู้สึกมันเร็วมากเลยนะครับนะครับแล้วก็ล็อกไปเลยครับแบ็กกราวด์ไม่ต้องกดมันอีกละนะฮะโอเคครับจากสตาร์ทตรงนี้นะฮะเราต้องการให้ต่อจากสตาร์ทเนี่ยให้เป็นหมายเลขหนึ่งนะฮะเราก็สามารถที่จะคลิกตัวนี้ได้นะครับก็เลื่อนได้นะฮะซึ่งตัวหมายเลขหนึ่งเราฉาบมันก็ต่ออย่างนี้นะครับถ้าสมมุติเราไม่ต้องการพวกหมายเลข2หมายเลข3พวกนี้นะครับเราสามารถกดแดงๆตรงนี้ได้นะฮะนะครับมันก็จะหมายความว่ามันจะไม่เอา2 3เนี่ยมาใช้เลยนะครับ M ก็คือ Mood นะฮะหรือถ้าเรากด S ตัวเนี้ยฮะคือ Solo นะครับ Solo คือเอาตัวเนี้ยตัวเดียวนะฮะลองดูว่าเป็นอย่างนั้นไหมนะครับต้องกดมูดก่อนเดี๋ยวลองมูดให้ดูนะครับนะไม่เอาวันนี้ไม่เอาวันนี้เน้นหนึ่งอันเดียวนะครับนะครับมันก็จะหนึ่งยาวไปเรื่อยๆครับจากต่อหนึ่งยาว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 ไปเรื่อยๆเลยนะครับลักษณะนี้นะฮะก็คือโซโล่ยาวไปเลยคนเดียวทั้งตัวนะครับทั้งด่านนะครับถ้าเราต้องการให้มันสั้นลงนะฮะเป็นตามที่เราระบุเนี่ยอันนี้เราก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับก็เช่นเคลื่อนที่นะฮะจากเส้นทาง0ถึงไป 8,000 เนี่ยให้เป็น1นะฮะแล้วก็ส่วนถัดมานะครับเราจะให้เป็น2ก็ได้นะฮะเอาสีแดงออกก่อนนะเอาออกหมดเลยนะครับมันก็จะต่อกันไปเรื่อยๆอย่างนี้ได้นะฮะแล้วก็ถัดมาก็ช่วงเวลานี้นะครับก็สังเกตว่ามันเลื่อนเลเยอร์ได้นะครับอย่างนี้โอเคนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเนี่ยมันจะเดินทางมาถึงไกลแค่ประมาณสักเกือบ 2,000 24,000 นะฮะแล้วมันก็จะจบเส้นทางนะครับโอเคเดี๋ยวเริ่มเล่นตั้งแต่ต้นละกันนะนะครับเข้าสู่สตาร์ทนะฮะโอ้ พอสตาร์ทเราเนี่ยนะครับมันไม่มีทางนะฮะเอาไปเริ่มจากหนึ่งแล้วกันนะครับฮะเริ่มจากหนึ่งนะครับหนึ่งไปแล้วฮะโอ้เส้นทางยาวไกลโอเคถึง8,000แล้วครับ8,000แล้วฮะก็จะเป็น2นะครับมันก็จะ2ยาวเงี้ยฮะไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยนะฮะจนกว่าจะถึงตัว16,000นะครับตัว16,000เนี่ยก็จะไปถึงของตัวฉากที่3นะครับอันนี้เราก็กระโดดหมดแล้วฮะหมดฉากแล้วครับ24,000แล้วครับถึงฉากที่3โดยไม่รู้ตัวนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้เส้นยาวๆตรงนี้มันก็จะเป็นตัวบอกว่าฉากเราจะยาวได้ถึงแค่ไหนนะครับก็สามารถกำหนดระยะทางของฉากได้เลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะแต่ปกติพวกเกม Endless Run วิ่งไปเรื่อยๆพวกนี้เราก็จะเอายาวแบบต่อกันเนี้ยฮะก็คือให้มันแรนดอมเอาเองนะครับแรนดอมเอาเองนะฮะเพราะฉะนั้นพวกความยาวของฉากเราอยากจะให้มัน
มีใหญ่แค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเราก็สามารถปรับได้นะครับแต่ถ้าต้องการให้มันเต็มเลยมีแค่ไหนเอามาต่อกันเลยก็กดแค่ตรงนี้นะฮะ show and try นะครับมันก็จะยาวเลยไม่ว่าแค่ไหนมันก็จะสลับอย่างเงี้ยไปเรื่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการสลับฉากเอาเรียกว่าเอาส่วนของฉากแล้วกันนะฮะส่วนของฉากเนี่ยมาต่อกันไปเรื่อยนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นความยาวนะครับเดินไปไกลแค่ไหนจะเห็นตรงไหนนะครับก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะโอเคขอประเด็นสุดท้ายนะฮะประเด็นสุดท้ายเราจะเห็นตัวลูกศรตรงนี้นะครับมีลูกศรตรงนี้นะฮะว่าให้เคลื่อนไปทิศทางไหนได้บ้างนะครับก็สังเกตว่ายาวขนาดไหนมันก็นี่นะฮะมันสามารถที่จะเป็นตัวกำหนดระยะทางได้นะครับเราสามารถที่จะปรับไอ้ตัวนี้นะครับให้เป็นพื้นเป็นทางด้านบนด้านล่างด้านอะไรตรงนี้เราปรับได้นะครับโดยการที่เราจะไปปรับค่าตรงนั้นเนี่ยมันจะอยู่ในส่วนของตัวเวิร์กนี้นะฮะเวิร์กนี้แล้วก็มีเกมเดเรคชั่นอยู่นะครับลองปรับตรงนี้ไปสักที่180นะครับแล้วลองกลับเข้าไปดูในตัวเกมเวิร์กลูกศรจะกลับไปอีกด้านละนะครับเพราะฉะนั้นการพุ่งของมันจะพุ่งไปอีกด้านแทนนะครับพุ่งไปอีกด้านแทนก็ถ้าสมมุติลองเล่นนะฮะไปแล้วครับเดสมอนเลยเดินไม่ไปถึงกระโดดไม่ไปถึงฉากหนึ่งอีกทีหนึ่งอะโอ้ขอเริ่มจากฉากหนึ่งแล้วกันนะฮะนะกดยังไม่ได้ปิดโอเคอ้าวยาวไปครับนี่นะฮะมันก็จะไปอีกด้านแทนแล้วนะครับซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยมันก็ไม่มีทางให้แล้วนะครับเพราะเกมมันจะมุ่งไปทางด้านนั้นเป็นหลักนะครับก็เส้นทางพวกนี้สามารถปรับได้นะฮะว่าเราจะเน้นมุ่งไปทางไหนเป็นหลักนะครับมันก็จะฉากตรงเนี้ยมาแรนดอมต่อให้เราอัตโนมัติทันทีนะครับส่วนไอ้ตรงที่เราไม่ให้มันต่อไปมันก็จะไม่มีนะฮะก็ปรับทิศทางได้ครับปรับทิศทางได้ตามตัวแกนที่เราต้องการเลยนะครับว่าจะเป็นมุมมองแนวตั้งแนวอะไรนะครับโดยหลักๆแล้วก็ปรับตรงนี้นะฮะก็มีเป็น90นะครับลองดูแบบ90ก็จะลงล่างนะฮะนะครับก็เรียกว่าปรับได้หลากหลายนะฮะโอเคครับในส่วนถัดไปคราวนี้ก็จะเป็นเช็คพอยต์แล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเช็คพอยต์กันต่อไปนะครับ